สวัสดีค่ะพบกันกับช่องสาวอีสานรักสำเบิดคือเก่าเลยจ้ามื้อนี้ครัวของสาวอีสานจะพาพี่น้องมาผัดกะเพราไข่มดแดงกันจ้าเดี๋ยวเฮาไปดูวัตถุดิบกันจ้าว่าจะมีหยังแน่นี่เลยจ้านางเอกของเราไข่มดแดงกระป๋องจ้าไข่มดแดงอินเตอร์จ้าพี่น้องจ้าทั้งเมืองนอกก็ได้กินแต่ไข่มดแดงกระป๋องแล้วจ้ะคือสิบ่มีโอกาสได้ไปแย่ไข่สดๆคือไทยบ้านเฮาเนาะจ้ะตอนนี้นี่ก็จะเป็นพริกกระเทียมจ้ะแล้วก็จะมีหอมหัวไชจ้ะทางนี้ก็จะมีรสดีพริกไทยแล้วก็ซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยนี่ก็จะเป็นใบกะเพราจ้ะพี่น้องจ้ะใบกะเพราฝรั่งหรือไม่ก็เขาเจ้าเอิ้นใบโหระพาจ้ะเดี๋ยวมื้อนี้สาวอีสานจะแกะไข่มดแดงกระป๋องให้พี่น้องเบิ่งจ้ะนี่ครั้งนี้นี่ก็จะมีไข่มดแดงประมาณ100กรัมจ้ะพี่น้องจ้ะส่วนรวมทั้งกระป๋องทั้งน้ำเขานี่ก็จะมี400มิลลิลิตรจ้ะก็คือน้ำดองเขา400มิลลิลิตรแล้วก็ไข่มดแดง100กรัมจ้ะพี่น้องจ้ะกับพัดได้จานนึงพอดีจ้ะพี่น้องกะพ่อกินอยู่จ้ะกระป๋องนี่กะประมาณ10กว่ายูโรจ้ะพี่น้องจ้ะกะแพงเติบอยู่จ้ะนี่จ้ะนี่คือไข่มดแดงกระป๋องจ้ะเดี๋ยวห้องไปดูวิธีผัดกันจ้าผัดกะเพรานี่กะง่ายๆจ้ะพี่น้องกะเหมือนผัดกะเพราทั่วไปนี่แหละจ้ะกะผัดพริกกระเทียมให้หอมๆชุนๆไปเลยจ้ะแล้วก็เติมเครื่องเหมือนผัดกะเพราทั่วไปนี่แหละจ้ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงไข่มดแดงเนาะจ้ะเนาะอยู่บ้านเฮาก็เขาเจ้าก็ไปหาแย่ไข่สดๆตามป่าเนาะจ้ะแต่ว่าเฮาอยู่เมืองหนองเนาะพี่น้องก็ได้กินแต่ไข่มดแดงกระป๋องอินเตอร์นี่แหละจ้ะก็ยังดีที่มีไข่มดแดงกระป๋องให้ได้ซื้อได้กินก็ขึ้นฮอดบ้านเนาะจ้ะพี่น้องจ้าก็คือสิบ่มีโอกาสได้ไปแย่ไข่สดๆคือบ้านเฮากินเนาะก็กินไข่กระป๋องไปก่อนเลยจ้าช่วงนี้ผัดกะเพรานี่กะเป็นอาหารจานด่วนจานเดียวกินผู้เดียวจ้ะพี่น้องจ้ะแค่นี้ก็โอเคแล้วจ้ะพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าผัดกะเพราไข่มดแดงกระป๋องจ้าไข่มดแดงกระป๋องไข่มดแดงอินเตอร์จ้าพี่น้องจ้าของครัวของสาวอีสานจ้าพี่น้องครัวไกลบ้านจ้าพี่น้องจ้าจังใดก็ฝากพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้สาวอีสานนำแนเด้อจ้าฝากกดไลค์กดซับสไครบ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนำแนเด้อจ้าสวัสดีค่ะ